มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเงียบมาตั้ง2ปีความแตกหญิงถูกหวย90ล้านเพื่อนบ้านจับสังเกตลูกชายยืนยันถูกจริงไม่จริงจากกรณีผู้ใช้ Facebook แล้วก็ YouTube บ่าวเบียร์ทาสพนมโพสต์ภาพและคลิปลงโซเชียลมีเดียอ้างว่าคุณป้ารายหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ชุดใหญ่มูลค่า90ล้านบาทหลังลูกชายไปค้นกระเป๋าเพื่อที่จะขโมยเงินแต่ไปเจอลอตเตอรี่ชุด5ใบมูลค่า30ล้านอ้างว่าขึ้นเงินไปแล้ว60ล้านที่เหลือจะขึ้นในวันเกิดของหญิงรายนี้ในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ต่อมานะคะ25มิถุนายนผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่บ้านน้ำก่ำใต้ริมฝั่งแม่น้ำโขงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมพบนายอาทิตย์สามนปานอายุ38ปีลูกชายคนที่2ในจำนวน5คนของนางเปรมมณีอายุ61ปีที่อ้างว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข157196เมื่อวันที่30ธันวาคม2565นายอาทิตย์กล่าวว่าเดิมทีแม่ประกอบอาชีพขายพระเครื่องมีพิพิธภัณฑ์อยู่ต่างประเทศมูลค่า1,500 ล้านอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะแสดงโชว์วัตถุมงคลตระกูลพระสมเด็จพระผงปิดตาชื่อดังแม่ได้สามีเป็นลูกครึ่งจีนสหรัฐอเมริกาตอนนี้แม่ไม่อยู่ไปกทม.เพื่อเตรียมขึ้นเงิน30ล้านบาทรอบสุดท้ายในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้เพราะตรงกับวันเกิดนายอาทิตย์กล่าวว่าก่อนจะรู้ว่าแม่นั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1จะขโมยเงินในกระเป๋าเพื่อนำไปซื้อของและคนเจอลอตเตอรี่ชุด5ใบมูลค่า30ล้านเงินสด160บาทและสลิปเงินจากกองสลากแต่ไม่ขอเปิดเผยแล้วก็เช็คเงินสดสอบถามแม่บอกว่าตนรู้มาตั้งนานแล้วว่าถูกรางวัลที่1ที่ลูกเห็น5ใบแม่มีมากกว่านั้นสาเหตุที่แม่ยังไม่ไปขึ้นเงิน30ล้านเพราะแม่มีเงินกินมีอยู่พอใช้ไม่เดือดร้อนอีกทั้งสามีแม่ได้เงินเดือนคนชราในสหรัฐจำนวนมากแม่บอกว่าไปขึ้นเงินมาแล้ว60ล้านบาทจึงตรวจผ่านแอปพลิเคชันย้อนหลังต่อหน้าเพื่อน 3-4 คนที่ไลฟ์สดพบว่าเด้งขึ้นมาก็เลยไม่ตกใจอะไรเพื่อนคือบ่าวเบียร์ท่าพนมจึงถ่ายโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ขณะที่นายเตือนศักดิ์อักษรอายุ58ปีเพื่อนของนางเปรมมณีกล่าวว่าแปลกใจกับเพื่อนรายนี้ที่อ้างว่าถูกลอตเตอรี่รางวัล90ล้านบาทหลังรู้ทาง Facebook 2-3 วันและจะไปขึ้นเงิน30ล้านบาทภายหลังเมื่อ20ปีที่แล้วเพื่อนคนนี้ตั้งสำนักที่บ้านอ้างตนสมมุติว่าเป็นเทพรู้อะไรทุกอย่างใครจะแก้กรรมต้องไปหาเขาถ้าเป็นตนถูกจะไปขึ้นเงินรางวัลทั้งหมดแต่ถ้าถูก90ล้านจริงก็ดีใจกับเพื่อนด้วยด้านเพื่อนบ้านหลายคนพากันจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ระบุว่านางเปรมมณีที่อ้างว่าถูก90ล้านยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่เพราะเจ้าตัวเคยเป็นร่างทรงมาก่อนพักหลังไม่มีคนไปสะเดาะเคราะห์อาจจะเลิกไปเองมิเตอร์น้ำยังถูกตัดนานตั้ง1ปีบ้านยังติดจำนองธนาคารผ่านมา1ปีครึ่งทำไมยังไม่ไปถ่ายถอนลานหน้าบ้านที่พบเป็นโคลนตมก็เป็นของคนอื่นหลังออกข่าวถูกลอตเตอรี่90ล้านยิ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะเอามือปกปิดเอาไว้ในภาพและคลิปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ